สำหรับคลิปนี้ผมก็สิได้พาพี่น้องมาเที่ยวสวนนกนุชพัทยานะครับก็เป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีเลยแล้วก็มื้อนี้มาครับมาอย่างบ้านเราบ้านมันร่มครับผมครับครอบครัวเนาะแต่ว่าผมมาผู้เดียวผู้เดียวยันหลงครับปลาช่วงครับทางใดก็เดี๋ยวกะมื้อนี้ก็บอกว่าต้องบอกก่อนเด้อว่าอาจสิทายบ่ครบเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าหันทายครบทุกจุดเนี่ยก็คือพร้อมหน้าพร้อมกันครับโอเคครับมาเบิ่งกันว่าสิสวยงามขนาดใดนะครับไปดูเลยครับสำหรับจุดแรกก็สิได้พาพี่น้องมาดูสวนตะบองเพชรนะครับมีเขียนวันหนึ่งเนาะอาจจะมีสวนที่สองหรือเปล่าเอาไปเบิ่งกันครับคุณนะครับสวยงามคุณนะโอ้ว้าวค่อนข้างที่จะกว้างขนาดครับถือว่าสวยงามเลยนะครับต้นถ้าผู้ใดมักไอ้ตะบองเพชรเนาะแต่สำหรับคลิปนี้ก็สิบ่นั่นเด้อพี่น้องเด้อความมันหลายโอ้สวยงามขนาดพี่น้องการในช่วงนี้ก็บอกก่อนเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้ท่านผู้ใดฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วเข้าฟรีครับท่านใดสนใจแวะมาได้ครับสวนนกนุชพัทยาเบิ่งดูพี่น้องว่าอยากให้พี่น้องมาเบิ่งครับสวยงามขนาดนี้มื้อนี้ลูกค้าค่อนข้างหลายเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเป็นวันหยุดนะสวยงามสวยงามพี่น้องลูกค้าหลายขนาดอันนี้เป็นโซนแรกเด้อโซนที่เข้ามาแล้วสิเห็นเลยครับในส่วนของในโซนนี่ก็เป็นโซนของพระธาตุจำลองนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ89พระธาตุจำลองหรือเปล่าครับคือว่าสวยงามขนาดครับโอเคเลยครับสวยงามสวยงามส่วนนี้เป็นในส่วนของสวนลอยฟ้านะครับก็เป็นจุดชมวิวปืดพันสวยงามครับนี่ครับพี่น้องแนมลงไปจากข้างล่างคือว่าก็บ่ผิดหวังเลยครับสำหรับสวนนี้ขออนุญาตครับแล้วพี่น้องโอ้ยอลังการขนาดนี้มุมนี้เลยสวยงามสวยงามโอ้พี่ล้างเลยเหมือนนี้สำหรับในการมาเที่ยวครั้งนี้เนาะส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของตะบองเพชรด้วยพี่น้องนะคุณนะแค่มาแค่นี้พี่น้องเอ้ยเศร้าเปล่าเปล่าสวยงามพอดีไม่เห็นลุงนกพี่น้องโอ้น่ารักนะThank you.
ครับในส่วนนี้เป็นในส่วนของโซนไดโนเสาร์นะพี่น้องนะเห็นป่ะพี่น้องเดี๋ยวขอไปเบิ่งกันว่าสวยงามขนาดไหนครับขอไปเบิ่งใกล้ๆเนาะซูมเข้าไปใกล้ช่วงฝนเยียบอยู่ซ้อนเลยกันเลยกาในโซนนี้เป็นโซนของไฮไลท์ในของสวนนุ่นเลยครับโซนของไดโนเสาร์นะครับโซนที่หลายๆคนมักมาถ่ายกันนะครับนี่ครับเฟนการ์เด้นหนึ่งครับเดี๋ยวไปลองอลังการงานสร้างกันนะสุดยอดครับต้องบอกเลยว่าธรรมะสวนนุ่นเนี่ยผมมีคำว่าผิดหวังครับคุณนะครับว้าวสวยงามจุดไฮไลท์จุดที่แต่หลายคนให้ความสนใจขนาดนะครับจุดนี้จุดไดโนเสาร์ครับไดโนเสาร์จับลองนะครับผมแมนของจริงแต่ว่าสวยงามขนาดเราพี่น้องฟังนี่ก็มีนะพี่น้องเนาะฟังนี่พี่น้องเอ้ยฝนตกฝนตกฝนตกโอเคกันนะพี่น้องเอ้ยไม่ได้ใช่อยู่บรรยากาศนึงใช่อยู่บรรยากาศนึงทายทำกลางฝนตกดีเลยครับตกดาบไม่ดีเลยโอ้ยน่าจะได้เป็นอย่างยิ่งนี่แหละก็เจ้ากันลบฝนอยู่หวยมากเลยแม่เดี๋ยวก็ได้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวรอให้ฝนเศร้าตกกันเด้อพี่น้องเด้อจะไปทายไหมโเอาครับพี่น้องหลังจากนี้ฝนหยุดแล้วเขาลุยต่อได้ป่ะเนี่ยเอาจะได้ไหนก็มาแล้วก็ต้องลุยต่อว้าว
ยอดพี่น้องไหนก็มาแล้วก็ต้องลุยถามกลางฝนยังเล่นอยู่เรื่อยพี่น้องเอ้ยแล้วก็ต้องลุยไปเรื่อยจุดนี้เป็นถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ของสวนนงนุชเลยครับสวนเป็นโซนแบบเกี่ยวกับไดโนเสาร์เดี๋ยวพี่น้องโอ้มาดามมาดีลูกมาดามเจ้าผู้ค้านี่คือฝนตกเกือบ2ชั่วโมงเห็นยังเล่นอยู่ว้าวฟ้าร้ายขนาดครับพี่น้องวันนี้ว้าวสุดยอดเลยครับไดโนเสาร์คอยาวที่สุดในโลกอันดุกันสุดยอดเลยพี่น้องมาแล้วผมมีความว่าผิดหวังเลยพี่น้องโอ้ยร่างการงานสร้างกันนะบอกเลยว่าวันนี้ลูกค้าร้ายขนาดพี่น้องวันนี้เป็นวันหยุดนะครับวันหยุดวันหยุดต่อเนื่องกันนะคนก็เลยหลายว้าวเฮ็ดได้คือกันนะพี่น้องเอ้ยพุ่นคือกันนะว้าวเล็กหน่อยมากขนาดแล้วจุดนี้ยังโตยังไงตัวอะไรเด็ดแต่อลังการงานสร้างขนาดพี่น้องพวกพี่ห้างนกร้านนกเด็กคือกันนะทุกท่านเอ้ยไปแล้วโอ้ตกใจหมดตัวนี้ได้สุดแล้วเนี่ยแหละขึ้นไปยืนตะวันหางเนี่ยเฮ้ยเขาไม่ได้ยืนได้ยืนได้เขาไม่ได้มีป้ายระฆังขึ้นตัวนี้งามขนาดที่น้องเอ้ยไปแล้วเด็ดร่างกายงานสากลว้าวเบิ่งพี่น้องโดนแน่ๆ
เอาลุยต่อพี่น้องตกว่าแห้งสักใดก็ไม่ใช่อุปสรรคโอ้สุดยอดเลยพี่น้องนะเดี๋ยวพี่น้องเฮ้ยตกหนักขนาดไหนบ้างพี่น้องพวกเราถามไรรู้อะไรรวงคุณโอ้แต่ว่าดิโคเคขนาดเลยแต่ว่าปีนเผาตกน้ำเลยเชิญครับเชิญครับในส่วนนี้เป็นส่วนของกวางน้อยใช่กวางหรือฟานเว้ยไอ้โจเกี่ยวหมดเลยใช่20บาทจ้ะไปเลยไม่หาตรงนี้เลยโอ้โหมาดูไอ้กวางเหรอเขาไปไหนกัดไหมอ่ะระวังมันวิ่งออกเฮ้ยแอบตะมินนู่นนะแอบไปโทรมาเร็วแอบไปโทรไปแอบตะมินยังไม่ได้ให้รับมันแย่งแล้วเร็วโอ้ไปหมดเลยอ่ะไม่ได้กินเลยทีนี้ซื้อใหม่เลยแนวกองกันเอาแม่บ้างวันนี้ฮะแม่ยี่บ่าโอ้ขอเล่าได้ยี่บ่าเยี่ยมดีว่าได้ยี่บ่าได้ฮะท่านนี่ร้านผู้ใดเนี่ยฮะร้านใครลูกร้านใครเอาร้านนะดา
ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็โอ้เมื่อยครับยังพักยุบยู3-4รอบเลยนะครับก็หลังจากที่อุปสรรคมากมายเนาะทั้งฝนตกทั้งฝนตกจักรอบเลย3รอบเลย3รอบโอ้โหว่าสิทายหมดแล้วว่าสิทายหมดแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องสำหรับการติดตามเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทั้งผมและบ่าวนครพนมครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะเพราะว่าฝนกันสิเริ่มมาแล้วครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ